ซาวาลัยกุมบารอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ชะฮ์รุรอมฎอนชะฮ์รุลบะเราะกะฮ์ชะฮ์รุลมุบารอกะฮ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วครับพูดคุยกันต่อนะครับเนื่องจากเดือนรอมฎอนที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้กับเราเป็นเดือนแห่งความดีงามนะครับเคยพูดคุยกับพี่น้องถึงเรื่องการเสียสินอดและการตั้งใจเจตนาเนียดในการถือสดนะครับอย่างที่เราได้ทราบไปแล้วพี่น้องครับเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับในเรื่องประเด็นของการเสียสินอดนะครับในวันนี้อีกเรื่องนึงที่อยากจะนำเรียนก็คือสตรีที่มีประจำเดือนหรือมีเลือดหลังคลอดบุตรในระหว่างที่กำลังถือสวดแม้ว่าจะก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นจะรับขอบฟ้าเพียงคู่เดียวก็ตามอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการเสียสินอดนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือประเด็นต่อมาก็คือจงใจทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนออกมานะครับหรือทำให้น้ำหล่อลื่นเคลื่อนออกมาในมัสนะของอิหม่ามมัสฮับมาลิกีแล้วก็อิหม่ามฮัมบะลีครับว่าไม่ว่าจะโดยสาเหตุใดก็ตามส่วนมัสฮับอิหม่ามชาฟิอีนั้นน้ำหล่อลื่นไม่ทำให้เสียสินอดจึงไม่ต้องถือสวดชุดใช้ด้วยนะครับครับแล้วก็ในประเด็นต่อมาครับเมื่อมีการกินการดื่มหรือร่วมประเวณีโดยนึกคิดเองว่าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วแต่กลับตรงกันข้ามอย่างชัดเจนหรือในกรณีที่คิดว่ายังรุ่งอรุณยังไม่รุ่งอรุณแต่กลับตรงกันข้ามกับที่คิดในสนักอิหม่ามทั้ง4นั้นก็ต้องถือศีลอดชดใช้เท่านั้นเพราะไม่มีการถือสากับการนึกที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็บกพร่องนะครับในประเด็นต่อมาก็คือซึ่งต่างกับเมื่อเขาทราบในเรื่องกินและเรื่องอื่นในตอนท้ายกลางคืนเพราะถือพื้นฐานเดิมนั้นเวลาค่ำคืนยังเหลืออยู่ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับสิ่งที่การที่จะทำให้เสียศีลอดนะครับในประเด็นต่อมาครับพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่ไม่สมควรทำในช่วงถือศีลอดอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำในช่วงของการถือศีลอดก็คือ 1. การสัมผัสกันระหว่างสามีภรรยาอันนี้จะไม่สมควรทำนะครับไม่สมควรทำโดยมีเจตนาเพื่อเกิดความรู้สึกนะครับหรือการจูบตลอดจนการเล้าโลมแม้ว่าจะยับยั้งชั่งใจได้แต่ห้ามใจไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับในประเด็นต่อมาสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ไม่สมควรทำในช่วงถือสดนะครับการชิมสิ่งที่มีรสเช่นเกลือนะครับทำให้เรากินแล้วเรามีรสชาติน้ำผึ้งนะครับหรือน้ำส้มโดยไม่จำเป็นและเมื่อเลยเข้าคอก็จะเป็นต้องถือสดชดใช้อันนี้คือเจตนาที่จะกินที่จะดื่มนะครับสามคือการคั่วปากจากลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งมากเกินไปอย่างเงี้ยรั่วปากจนกระทั่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นน้ำนะครับที่จะทำให้เกิดความอิ่มเนี่ยนะครับอันนี้ไม่สมควรตลอดจนการสูดน้ำเข้าจมูกจนกระทั่งเลยเข้าไปจนลำคอเข้าไปในบางส่วนก็จะทำให้เสียการถือสวดสิ่งนี้ไม่ควรทำนะครับในสิ่งที่ในขณะที่ทำการถือสวดนะครับอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับเมื่อพูดถึงถือสวดแล้วการเนี่ยการตั้งใจต่างๆการเสียสินอดเสียสินอดเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะต้องให้การเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญก็คือมารยาทแล้วก็สิ่งต่างๆที่สมควรปฏิบัติในการถือศีลอดนะครับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้บอกกับเรานะครับมีสุนนะส่งเสริมให้รับประทานอาหารซะฮูรมีรายงานจากท่านอานัสนะครับได้แจ้งว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกอย่างนี้ครับว่าท่านทั้งหลายจงรับประทานอาหารซะฮูรนะครับก่อนรับประทานอาหารซะฮูรเถิดนะครับเพราะว่าในอาหารซะฮูรนั้นมีความจำเริญพี่น้องจะทานอาหารซะฮูรนะครับจะมากหรือน้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ท่านนบีส่วนมากท่านนบีก็จะดื่มน้ำแล้วก็รับประทานอินทผลัมเพียงไม่กี่เมล็ดไม่กี่ผลเท่านั้นครับสองครับมีซุนนะห์ให้รีบละศีลอดเมื่อเข้าเวลาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะปฏิบัติซึ่งเป็นมารยาทในการถือศีลอดเช่นเมื่อถึงเวลาถือศีลละศีลอดเนี่ยให้รีบละศีลอดเลยนะครับเมื่อได้ยินเสียงอาซานให้ละศีลอดนะครับเนื่องจากมีคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าลายะซาลุนนาสูบีคอยรินมาอัจญะลุลฟิตรอนะครับผู้คนทั้งหลายนั้นยังคงอยู่ในความดีแต่ถ้าพวกเขารีบละจากการถือสวดเมื่อเข้าเวลาครับยังอยู่ในความดีครับถ้าหากว่าคนนั้นนะครับผู้ศรัทธาคนนั้นจะคงอยู่ในความดีเมื่อเขาถือสินอดและเมื่อเวลาเข้าสู่การละสินอดให้เขารีบละสินอดนะครับนี่เป็นมารยาทนี่คือความดีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับการถือสวดในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนให้ละสินอดด้วยกับอาหารดังนี้ครับการละสินอดด้วยอินทผลัม
อันนี้เป็นสิ่งท่านนบีได้บอกกับเราครับดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวครับว่ายุฟติรุอะลารูตบาตินกับละอัยยุซัลลิยาฟะอิลลัมยะกุนรูตบาตุฟะอัลฟะอะลาตะมะรอตินฟะอิลลัมตะกุนฮะซาฮะซาวาตินมินมาอินนะครับในคํากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะกุนฮะซาฮะซาวาตินมินมาอินในอิหม่ามอบูดาวูดนะครับได้บันทึกรายงานนี้ในความหมายก็คือครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยละศีลอดด้วยกับอินทผลัมผลอินทผลัมห่ามอินทผลัมที่ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ผลัมห่ามห่ามนะครับก่อนจะทำการละหมาดหากว่าไม่มีก็ด้วยกับอินทผลัมแห้งหากไม่มีก็จิบน้ำใช้คำว่าจิบน้ำนะครับท่านนบีก็จะจิบน้ำและก่อนที่ท่านนบีจะไปละหมาดมักริบนะครับท่านนบีจะไม่ทานอาหารที่เป็นอาหารหนักแต่จะสองอย่างคืออินทผลัมเพียงแค่ไม่ผิดผลนะครับหรือถ้าไม่มีก็ท่านนบีก็จะจิบน้ำเพียงแค่ไม่กี่จิบไม่กี่อึกนะครับและท่านนบีก็จะไปละหมาดมักริบนะครับขณะที่ต่อมาก็คือให้ขอดุอาให้มาอันนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะปฏิบัตินะครับในการถือศีลอดพี่น้องครับเวลาถือศีลอดเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ก็คือการขอดุอาการที่คนหนึ่งคนใดขอดุอาขณะที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีและในขณะกำลังถือศีลอดนะครับขอดุอาในเดือนรอมฎอนให้เยอะและในขณะที่ถือศีลอดเนื่องจากอย่างนี้ครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับรายงานท่านอับดุลละอิบินอัมครับบินอาร์แจ้งว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้กล่าวนะครับว่าอินนะนะครับในตัวฮัดบิดก็คืออินัลลิซซออิมิอินดาฟิตรอติฟิตริฮีลาดะวะตันมาตูรอดดูนะครับในคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือแท้จริงเป็นการขอดุอาของผู้ถือศีลอดขณะที่เขากำลังละศีลกำลังละศีลอดนั้นจะไม่ถูกปฏิเสธนะครับฉะนั้นใครก็ตามที่เขาถือศีลอดให้เขาขอดุอาให้มากนะครับและขณะที่เขากำลังจะละศีลอดก็เช่นกันระหว่างนั้นพี่น้องครับการที่คนหนึ่งคนใดได้ถือศีลอดนะครับแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์และขณะที่กำลังจะละศีลอดเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนี้ครับอัลลอฮ์จะทรงให้สิ่งที่ดีแก่ผู้ที่กระทำการถือศีลฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษนะครับจากเรื่องของสิ่งที่คำสั่งห้ามคำสั่งท้ายเรื่องของมารยาทในการถือศีลอดนะครับเรื่องของการอะไรบ้างที่ท่านนบีได้ละศีลอดด้วยกับอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นใครก็ตามที่เขาถือศีลอดพี่น้องครับถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าเป็นไปได้อินทผลัมเพียงไม่กี่เมล็ดไม่กี่ผลก็สามารถที่จะทำการละศีลอดได้ถ้าไม่มีก็น้ำสักจิบหรือสองจิบโดยประมาณนั้นแล้วก็ไปละหมาดมักริบนะครับและหลังจากนั้นมาอาจจะทำการทานอะไร ก็ว่าไปหลังจากที่ละศีลอดแล้วครับนี่คือความดีสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราซึ่งถือว่าเป็นความดีงามและก็จะต้องไม่ลืมนะครับว่าขณะที่ถือศีลอดนั้นอัลลอฮ์จะทรงตอบรับดุอาของผู้ที่ทำการถือศีลอดนะครับแล้วขณะที่กำลังจะละศีลอดก็ให้ผู้ศรัทธานั้นได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอัลลอฮ์จะทรงให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเช่นกันครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ